วันนี้ความฝันเป็นความจริงสีสันใหม่ของชีวิตเริ่มต้นที่นี่ป่าสักวิวซื้อบ้านวันนี้กู้ได้ 100% บ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นเริ่มต้นที่ 1,500,000 ป่าสักวิวที่สุดของความภูมิฐานทั้งวัสดุและการออกแบบป่าสักวิวทรงคุณค่าสง่างามเหนือการเวลาป่าสักวิวใบอนุญาตเลขที่ 3/2558 ป่าสักวิวซอย 11 ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีป่าสักวิวค้นหาธรรมชาติเดินตามความฝันพบกันที่ป่าสักวิวโทร083-739-9992สนับสนุนรายการโดยบริษัทสยามพัฒนาค้าไม้จำกัดสนับสนุนรายการโดยสีวิวัฒน์เพลสห้างทองสีวิวัฒน์โดย Mercedes Benz Owner Club Thailand ลามิน่าฟิล์มเมโทรออโต้เฮาส์สนับสนุนรายการโดย BCC Channel Sonic Design ร้านกิมงวนลูกชิ้นปลาสนใจติดต่อ0851238784สนับสนุนโดยร้านอาหารชายทะเลบางพระยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพรับประกันความสดอร่อยสนใจติดต่อ02-934-5021ร้านมานีมีหม้อสนใจติดต่อ061-908-6624ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีพุทธวิถีพอเพียงที่ตลาดน้ำนาพันสามจังหวัดเพชรบุรีย้อนยุคตลาดน้ำโบราณวิถีชาวบ้านสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกราบนมัสการเซียนพระศักดิ์สิทธิ์ชมวิหารทรงไทยตักบาตรพระบนหลังเกวียนขากลับซื้อขนมของฝากอาทิหม้อแกงทองหยิบทองหยอดขนมชั้นราคาถูกมากๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะตุ๊กก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่นี่เลยสวนนกที่จังหวัดชัยนาทนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าที่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างตามตุ๊กเลยค่ะชมนี่ตุ๊กก็เดินมาก็หามุมถ่ายรูปนะคะของที่สวนนกชัยนาทก็มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆเยอะเลยนี่เดี๋ยวเอามุมนี้ก่อนเลยเราต้องไม่พลาดเช็คอินอ่ะมาค่ะหามุมเห็นนะคะจัดมุมแป๊บนึงนี่นี่ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะคะตรงนี้ตรงข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบบว่าเป็นบึงน้ําให้เราอ่ะไปถีบเรือได้อันนี้คือก็จะเป็นบรรยากาศชิลๆตอนที่ตุ๊กมาตอนนี้ก็เริ่มบ่าย 3:00 นนะคะแดดก็ร่มแล้วนะคะถ้าบอกว่าถ้ามีเวลาก็อยากจะนั่งเรือถีบเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันต่อกันค่ะไปค่ะนี่ถ่ายรูปตัวเองบ้างนี่ท่านผู้ชมนี่ตุ๊กเดินเข้า
้ามานะคะอีกด้านนึงของตรงบึงน้ำนะที่เห็นด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นจุดชมวิวสวยๆเลยเขาจะมีจุดชมวิวตรงเนินเขาตรงนู้นด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบึงน้ำที่ว่าให้มาถีบเรือกันตรงนี้นะคะนี่ถ้าบอกเดี๋ยวถ้าบอกว่ามีเวลานะเดี๋ยวมานั่งเรือถีบกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวรีบไปเดินให้ทั่วก่อนละกันค่ะตามมาค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เราเห็นอยู่นี่เป็นสะพานสีแดงๆอันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่คนที่เขามาที่นี่นะคะเขาก็จะมาถ่ายรูปที่มุมนี้กันเยอะมากๆเดี๋ยวตุ๊กก็ไม่พลาดเหมือนกันเดี๋ยวขอถ่ายรูปเช็คอินแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะเราเจอนกยูงแล้วนี่สวยมากเลยเดี๋ยวค่อยๆตามมันละกันนะตอนนี้เขากำลังตื่นคนอยู่สวยอ่ะอุ๊ยตรงนี้มีนกยูงอีกนะคะตามมาดูเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนเด็กเล่นนะคะท่านผู้ชมนี่ก็มีผู้ปกครองพาเด็กๆมาเล่นเครื่องเล่นกันเราก็อาศัยตามนกยูงไปนะคะนี่ท่านผู้ชมตุ๊กก็เดินตามนกยูงมาเรื่อยๆเลยนะคะนกยูงเขาก็ไม่ได้กลัวคนนะแต่เมื่อกี้เขาตื่นคนตรงทางเดินเมื่อกี้นี่เพราะตรงนี้คนก็อยู่กันเยอะแยะเลยนะคะนี่มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นกยูงไปนู่นแล้วอยากจะถ่ายรูปกับนกยูงสักรูปหนึ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวจุดไหนกันดีที่ตุ๊กเล็งๆไว้ก็จะเป็นไอ้นี่เลยเป็นกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะเขาก็ชี้ป้ายไปทางนี้ตุ๊กก็เดาว่าน่าจะใช่กรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราตามไปกันเลยดีกว่าไปค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่ที่เราคิดไว้ค่ะใช่จริงๆด้วยคืออันนี้ก็คือเป็นกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในมีนกอะไรบ้างก็ตามตุ๊กไปเลยกันเลยค่ะโอ้ยท่านผู้ชมมีนกเต็มเลยค่ะที่นี่มีนกหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีนกอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะThank you.
นี่ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะตุ๊กก็เดินอ้อมมาจนถึงตรงที่เป็นบึงด้านหลังของกรงนกยักษ์ของที่นี่นะคะก็จะเห็นฝูงนกเนี่ยเต็มเลยอันนี้ก็เดี๋ยวดูโพยก่อนนิดนึงเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปตรงทางเข้ามาเขาจะบอกชื่อนกนะคะแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวนะคะนี่อันนี้คือก็น่าจะเป็นนกกาบบัวนั่นเองเห็นไหมคะจะมีปีกที่มีสีดำๆปากสีส้มใช่แน่นอนนกกาบบัวค่ะเยอะมากๆเลยนี่เมื่อกี้ที่เรามายืนดูกันนะคะนกมันก็จะบินจากตรงบึงน้ำเนี่ยขึ้นไปตรงต้นไม้ตรงนั้นนะคะก็บินไปบินมากันอยู่ตรงเนี้ยค่ะดูแล้วก็เพลินดีค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับนกสักหน่อยท่านผู้ชมดูนู่นค่ะนู่นตุ้งเห็นกิ้งก่ายักษ์อันนี้เห็นตัวที่2ที่นี่แล้วนะเมื่อกี้เราเห็นที่นอกกรงนกอันนี้นะคะเห็นไปตัวแล้วอันนี้เราไม่เห็นอยู่ในกรงนกด้วยนู่น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 เดี๋ยวให้กล้องเขาซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมดูนู่นดูนู่นนี่ตุ้งเห็นกิ้งก่ายักษ์ตัวที่2ที่นี่แล้วเมื่อกี้นะคะก่อนที่เราจะเข้ามาในกรงนกเนี่ยเราเห็นเป็น1ตัวแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวใหญ่บึ้มเลยเป็นกิ้งก่ายักษ์ตัวสีส้มๆนานๆไปแล้วไปแล้วนู่นค่ะท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าที่อยู่บนต้นไม้ที่มันอยู่บนน้ำนั่นนะคะก็เป็นกิ้งก่ายักษ์ตัวนึงแต่ว่าสีมันกลืนกับต้นไม้ถ้าไม่สังเกตเนี่ยเมื่อกี้ตุ๊กก็มองไม่เห็นเลยนะคะพอดีแต่กล้องเขาสังเกตเห็นนะคะนู่นนู่นนู่นเดี๋ยวจะซูมให้ดูค่ะเห็นไหมเห็นไหมสีเดียวกับต้นไม้เลยนี่มันพางตัวได้เลยเมื่อกี้เราเห็นที่เป็นสีส้มๆนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อค่ะตามมาเลยค่ะท่านผู้ชมตรงทางเข้านะคะที่เข้ามาที่กรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนี่เราจะมาเจอจุดแรกเลยก็จะเป็นรูปปั้นของนกยูงทองคําที่นี่ที่แต่ตุ๊กมาเนี่ยมีแต่นกยูงนะคะที่เดินเต็มไปหมดเลยที่สวนนกชัยนาทเนี่ยค่ะก็แสดงว่าที่นี่นะคะเขาเลี้ยงนกยูงไว้เป็นจุดไฮไลท์นักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าที่นี่มีอะไรบ้างค่ะไปค่ะท่านผู้ชมที่นี่ก็มีนกหลากหลายจริงๆนะคะนี่เรามาเจอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของนกกระจอกเทศนั่นเองนี่มีหลายตัวเหมือนกันนะคะนี่เขาก็เดินเล่นอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นๆกันบ้างมีหลายตัวเหมือนกันอ่ะตามมาเลยค่ะนู่น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 เห็นอีกตัวแล้วนี่ที่นี่ก็จะเป็นแบบว่ากรงนกที่เขาเปิดกว้างให้นกก็เดินเล่นนะคะเราก็ได้เข้ามาสัมผัสกับนกใกล้ชิดเลยละค่ะนี่มานี่เดี๋ยวดูก่อนดูท่าทีนิดนึงเดี๋ยวนกเขาจะตื่นคนนี่นี่เท่ากับตอนนี้เห็น2ตัวแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปนกบ้างไปนู่นแล้วค่ะไปนู่นแล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นกิ้งก่ายักษ์นะคะนี่ตัวนี้นะคะเป็น
ตัวแรกที่เราเจอนะคะนี่เป็นสีส้มๆเขาบอกว่าที่นี่มีหลายตัวเดี๋ยวเราเข้าไปในกรงนกก็จะเจออีกนะคะตัวนี้ถือว่าตัวเล็กนะคะมันจะมีกิ้งก่าที่ตัวใหญ่กว่านี้อีกค่ะนี่ดูชัดๆเลยเดี๋ยวตุ๊กถ่ายรูปคู่กับเจ้ากิ้งก่ายักษ์ด้วยละกันนี่นะคะท่านผู้ชมด้านหลังของตุ๊กนี่นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นน้ำตกจำลองนะคะซึ่งเขาทำไว้เนี่ยเพื่อป้องกันดินทลายที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของสวนนกชัยนาทแห่งนี้นะคะเขาก็จะมีนู่นนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังนู่นนะคะจะเป็นน้ำตกจำลองอันนู้นนี่นะคะแล้วก็ไล่ไปเนี่ยอันนี้มีหลายน้ำตกเหมือนกันเดี๋ยวเราตามไปเก็บภาพกันเลยค่ะไปค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ตุ๊กก็เดินมาจนถึงจุดที่เป็นจุดชมวิวของที่นี่แล้วนะคะก็คือว่าเป็นจุดชมวิวสวนนกชัยนาทเป็นวิหารหลวงปู่สุขเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวกันข้างบนพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมตุ๊กก็ค่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาแล้วแดดร่มๆนะคะก็เดินอากาศเย็นสบายตรงข้างบนที่เห็นนู้นนะคะก็จะเป็นวิหารหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านั่นเองแล้วจุดตรงนี้นะคะก็คือใครที่มาเที่ยวที่สวนนกของจังหวัดชัยนาทน่ะเขาก็ต้องขึ้นมาชมวิวที่จุดนี้กันทุกคนเลยละค่ะไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ตุ๊กก็ได้นี่แชร์ภาพไปหลายภาพแล้วสำหรับตรงนี้นะคะที่มองเห็นไปนู่นคือนี่แหละวิวสวยๆของบนจุดชมวิวแห่งนี้นะคะที่ว่าใครไปใครมาก็ต้องขึ้นมาชมวิวที่นี่กันนู่นเราก็จะมองเห็นไปนู่นเป็นเวิร์งทุ่งนานู่นนะคะของจังหวัดชัยนาทวิวสวยมากๆเลยแล้วก็เราก็จะเห็นนี่บรรยากาศของสวนนกทั้งหมดเลยนะคะนี่ที่เราเห็นจะมีบึงน้ำที่ว่าตุ๊กอยากจะไปนั่งเรือถีบนะคะนี่แหละตอนนี้นะคะเป็นช่วงเย็นๆนะคะอ้าวกี่โมงแล้วเดี๋ยวดูตอนนี้เวลา 4:20 นะคะตอนนี้คนที่มาเดินเล่นโต๊ะตอนนี้เยอะมากๆเลยก็ถือว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวตามรอยตุ๊กก็มากันได้นะคะแค่จังหวัดชัยนาทขับรถจากกรุงเทพก็แป๊บเดียวเองค่ะ
ชมวิวกันต่อค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกลับบ้านไปอีกนะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ค่ะเราก็วนกลับมาที่ตรงจุดเดิมนะคะก็คือจุดที่เราเดินเข้ามาตรงทางเข้านะคะที่เราเห็นไปด้านหลังเมื่อกี้ที่เราไปขึ้นจุดชมวิวมานะคะตอนนี้ค่ะตุ๊กก็พาท่านผู้ชมเที่ยวทั่วที่สวนนกชัยนาทแล้วนะคะวันนี้ตุ๊กก็หูมีความสุขมากๆเลยแล้วก็หูได้สัมผัสกับธรรมชาติเต็มๆได้ดูนกหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ได้สัมผัสกับนกที่ใกล้ชิดมากๆรวมทั้งเจ้ากิ้งก่าอย่างที่ที่นี่มีหลายตัวเลยค่ะที่บอกว่าใครอยากจะพาลูกพาหลานมาเที่ยวตอนปิดเทอมก็ตามรอยรายการเรามาได้เลยนะคะแค่จังหวัดชัยนาทเองนะคะวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะคะเวลา 8:30 ถึง 9:00 นะคะกับรายการพากินพาเที่ยววันนี้ตุ๊กต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ